สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเปิดเผยหลังจากสภามีมติเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าในหลักการแล้วเมื่อนายวันมูฮัมหมัดนอได้รับเลือกเป็นประธานสภาแล้วต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนจะวางตัวใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติคนใหม่นั้นขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันทั้งนี้ในวันมูฮัมหมัดนอได้เซ็นใบลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมแล้วพร้อมทั้งมอบหมายอำนาจให้นายวรวีมักกูดีรองหัวหน้าพรรคประชาชาติรักษาการหัวหน้าพรรคส่วนการเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะต้องมีการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญอีกครั้งก่อนหน้านี้อดีตประธานรัฐสภาและหัวหน้าพรรคประชาชาตินายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเปิดเผยถึงกระแสข่าวล่าสุดที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อเพื่อเป็นตัวกลางยุติปัญหาดังกล่าวกับพรรคก้าวไกลว่าตนยังไม่ทราบยังไม่มีใครติดต่อมาและทั้งสองพรรคการเมืองแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องคุยกันหาข้อสรุปที่ชัดเจนว่าทางออกแบบไหนจะดีที่สุดในการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยอะไรที่เกิดความล้มเหลวเราต้องช่วยกันแก้ไขก่อนที่จะบอกว่าเราเสียเวลาที่ประชาชนรอคอยและเสียดายสิ่งที่เขามอบหมายงานมาให้เรานายวันมูฮัมหมัดนอยังกล่าวถึงบรรยากาศในการประชุมพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้2กรกฎาคมว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นคุยกันด้วยเหตุและผลพรรคเพื่อไทยชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในพรรคต่างมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงเลยอาจขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจเพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันซึ่งตัวแทนของทุกพรรคก็เข้าใจทั้งนี้ยอมรับว่าหากจำเป็นเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าก็ยินดีที่จะรับแต่ต้องฟังเสียงพรรคก้าวไกลและประชาชนด้วยหากเข้าไปเพื่อสารงานนิติบัญญัติสารงานรัฐบาลให้ได้และทำเพื่อประชาชนในวาระสุดท้ายของวาระการเมืองก็ยินดียืนยันว่าไม่ได้อยากเป็นเพื่อขัดขาใครย้ำสนับสนุนคนที่มาจากเสียงข้างมากก่อนหน้านี้มีรายงานความคืบหน้าในตำแหน่งประธานสภาที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากส.ส.พรรคเพื่อไทยตรงกันว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้วโดยจะมีการเสนอชื่อคนกลางคือหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาตินายวันมูฮัมหมัดนอมะทาลงชิงตำแหน่งประธานสภาโดยการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอครั้งนี้เป็นทางออกและได้ข้อยุติทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่ประชุมส.ส.รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าจะมีมติยืนตามนี้หรือไม่ทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอถือเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดเพราะมีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาแล้วไม่มีความด่างพร้อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับได้รับความเคารพจากส.ส.ก่อนหน้านี้แกนำ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลแถลงข่าวหลังการประชุมที่พรรคก้าวไกลโดยหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แถลงถึงข้อสรุปตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยว่าที่ประชุม8พรรคมีการพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและมีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องให้เกียรติพรรคที่ยังต้องพูดคุยกันอยู่ส่วนพรรคก้าวไกลรับได้หรือไม่หากต้องรอข้อสรุปจากพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนายพิธาบอกว่าก็ไม่ได้รอเรื่อยๆเราให้เกียรติพรรคเพื่อไทยยังพอมีเวลาอยู่โดยปกติทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นตอนเราไม่ควรเปิดประเด็นใหม่เพราะมันจะกระทบกับการเจรจาควรโฟกัสประเด็นที่มีอยู่หากทำให้ประชาชนสับสนก็ต้องขออภัยเรามีความปรารถนาดีตั้งใจจริงในการจัดตั้งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนหากมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นประธานสภาต่างจากที่ตกลงกันไว้นายพิธากล่าวว่าอย่าเปิดประเด็นใหม่การคาดการประเด็นใหม่อาจกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลและสร้างความสับสนให้ประชาชนรวมถึงความมั่นใจในสังคมเช่นเรื่องตลาดหุ้นส่วนหากหาข้อสรุปที่ได้ไม่ตรงกันจะทำอย่างไรนายพิธาบอกว่าไม่อยากให้เปิดประเด็นใหม่ทุกอย่างมีกระบวนการอยู่ด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วบอกว่าคณะเจรจา2ฝ่ายแจ้งความคืบหน้าในการหารืออย่างไม่เป็นทางการให้ที่ประชุมรับทราบแต่พรรคเพื่อไทยมีกระบวนการทำงานหลากหลายของคนที่มาทำงานร่วมกันมากและมีความเห็นต่างมากกับการทำงานภายในพรรคที่ต้องอาศัยข้อบังคับพรรคซึ่งเป็นกระบวนการภายในและจำเป็นต้องฟังความเห็นของสมาชิกพรรคเราจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของพรรคเพื่อไทยเป็นการภายในในวันที่3กรกฎาคมนี้ทั้งนี้จะยึดเจตจำนงการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งเรายังยึดมั่นแนวทางนี้อยู่ยืนยันว่าเราจะร่วมมือกัน
จัดตั้งรัฐบาลยึดหลักทุกฝ่ายทุกภาคไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยถือเป็นทางร่วมกันที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและหากข้อสรุปไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังจะกระทบต่อพรรคร่วมและการจัดตั้งรัฐบาลมั่นใจว่าวันที่3กรกฎาคมเวลา 12:00 นจะได้ข้อสรุปที่ดีแน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลส่วนหากเสนอชื่อประธานสภาคนอื่นโดยให้พรรคขั้วตรงข้ามเป็นผู้เสนอชื่อแทนพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าตอบยากแต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปที่ดีก่อนวันที่4กรกฎาคมนายแพทย์ชลน่านบอกว่ากระบวนการขอความเห็นร่วมของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามข้อบังคับแม้จะมีความเห็นต่างแต่ต้องมีข้อสรุปร่วมกันมั่นใจว่าความเห็นร่วมกันจะเป็นไปตามแนวทางที่เคยทำบันทึกความเข้าใจกันไว้ส่วนกลัวว่าจะมีการฟรีโหวตเกิดขึ้นหรือไม่นายแพทย์ชลน่านบอกว่าถือเป็นมุมมองที่หลากหลายแต่ความเป็นพรรคมีความสำคัญที่สุดถือว่ามีความสำคัญด้านหัวหน้าพรรคประชาชาตินายวันมูฮัมหมัดนอมัทาบอกถึงพรรคประชาชาติยังอยากได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2ในฐานะพรรคอันดับ3หรือไม่ว่าพรรคต้องการตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนถ้าจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนได้ก็ยินดีสละในเรื่องต่างๆได้ขณะนี้8พรรคมอบให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยใช้เวลาที่เหลืออยู่40กว่าชั่วโมงให้เป็นเวลาแห่งชัยชนะของประชาชนไม่เช่นนั้นฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพร้อมจะแทรกเข้ามาและหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาประชาชนอาจไม่ให้อภัยพวกเราอีกฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เราต้องทำให้ได้เวลาไม่ใช่เงื่อนไขแต่หัวใจความเสียสละเพื่อและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ